สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่12ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโคร,รงการตามพระราชดำริในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนสี่โรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยเป็นกลุ่มโรงเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมโดยโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์บ้านคลอง14ตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกา ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริอาทิกิจกรรมสหกรณ์น,นักเรียน,นรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์ประจำปี2556ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์123คนได้ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเช่นน้ำยาล้างจานกิจกรรมยุวเกษตร,รกรดำเนินง,งานในรูปแบบสภาเกษตร,รกรส่งเสริมให้สมาชิกเรียนรู้ทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์และประมงเพื่อนำผล,ผลผลิตเข้าโครงการเกษตรอาหารกลางวันปลูกฝังการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคีผ่านกระบวนการกลุ่มนำศาสนา มาบูรณาการโดยสอนให้มีคุณธรรมร่วมบำเเ็นประโยชน์ในชุมชนปัจจุบันสมาชิกสามารถเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษทำไข่เค็มสมุนไรพรเพราะถั่วง,งอกปลอดสารพิษแปรรูปเห็ดนางฟ้าแล้วนำความรู้ไปทำที่บ้านได้โอกาสนี้ทอดพระเนกการแสดงรำมะนาฮูลูเพลงมัสยุวเกษตรกรซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมอิสลาม ส่วนการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีผู้นำศาสนาอิสลามในหมู่บ้านไปสอนนักเรียนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางศาสนาโดยในช่วงเย็นสอนภาษาอาหรับแก่คนในชุมชนและนักเรียนโอกาสนี้โต๊ะอ,อิหม,ม่มประจำมัสยิตดตารุลอิสลามสวดดูอาถวายพระพรจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบอาหารมื้อกลางวันสำหรับนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการอน,อนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้เลือกอัญชันเป็นพืชศึกษาและปลูกในโรงเรียนเพื่อนํามาศึกษาวิจัยต่อยอดทําประโยชน์ต่างๆเช่นโรตีอัญชันซุปดอกอัญชันบัวลอยอัญชันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกินผักและผละไม้อีกทั้งยังสนุกกับการได้ความรู้ตามโคมรงกา,าร,าารงานอาชีพสำหรับโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์จัดตั้งโดยนายฮัตยีการีมาน้อยเมื่อปี2478เริ่มแรกใช้สุราเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน โดยผู้ขอจัดตั้งได้หาครูมาสอนเองทางอำเภอสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาต่อมาเปิดสอนอย่างเป็นทางการในปี2481และนายหมัดกับนางเสียสายงามได้อุทิศที่ดินจำนวนสีไร่เพื่อสร้างโรงเรียนมีประชาชนร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนทางนี้ในปี2536สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปร,โกรดกระกระหม่อมให้รับโรงเรียนนี้ไว้ในพระร,ชระาชปธัมภ์ ปัจจุบันมีนักเรียน126คนครู12คน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนรวมราชสามาคัคคีบ้านสามัคคีตาบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาเป็นโรงเรียนประถมะศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปทุมธานีเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับอ,อนุบาลปีที่2ถึงประถมะศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน402คนเป็นเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธทั้งยังมีเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีปัญหาทางการเรียนรู้เรียนร่วมด้วยโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม24คนโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถึงนทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569 โดยด้านวิชาการในปีการศึกษา2560ผลสมัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศยกเว้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้สอนซ่อมเสริมในช่วงเช้าก่อนถึงเวลาเข้าเรียนด้านงานอาชีพ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปเช่นงานหัตถกรรมใบเตยการตัดผมซึ่งเปิดให้บริการทั้งชายและหญิงทั้งยังได้นำความรู้การปลูกสมุนพไพรมาบูรณาการเช่นการนำสาบเสือมาช่วยกำจัดเหานอกจากนี้ยังมีปร,ราชชาวบ้านเข้าไปช่วยสอนกิจกรรมใส่เสียบยอดซึ่งเป็นอาชีพที่ชุมชนสนใจเพิ่มมากขึ้นสามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ และที่ผ่านมาในกรียนที่จบการศึกษาสามารถนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจรับจัดส่วนได้ จากนั้นทออพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเช่นการเพาะเห็นนางฟ้าการเลี้ยงไก่พันธุ์ไฮบริดซึ่งนอกจากให้อาหารและวิตามินแล้วยังเปิดเพลงให้ไก่ฟังเพื่อผ่อนคลายด้วยการเลี้ยงปลานินแดงปทุมธานีหนึ่งซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์ใหม่เลี้ยงได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มด้วยผลผลิตทางการเกษตรต่างๆได้นําไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนทัางยังจัดเป็นศูนย์บริการความรู้ดด้านการเกษตรแก่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นด้วย เวลา12นาิกา39นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนร่วมจิาาตประสาทบ้านคลอง13ตำบลบึงคอไหยอำเภอลำลูกกาโรงเรียนนี้เปิดสอนเมื่อปี2481ปัจจุบันมีครู16คนและนักเรียน163คนโดยนักเรียนร้อยละ60เป็นชาวลาวซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทย ด้านการเรียนการสอนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีผลการสอบโอเนสูงกว่าระดับประเทศ3วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยส่วนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3มีผลการสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ3ด้านได้แก่ด้านเหตุผลด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด้านโครงการฝึกอาชีพมีการสอนตัดผมโดยยึดหลักศาสนาอิสลามคือนักเรียนหญิงตัดผมให้นักเรียนหญิงนักเรียนชายตัดผมให้นักเรียนชายทั้งยังได้สอนศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตัดผมรวมทั้งจรรยาบรรรและมารยาทช่างตัดผมด้วยด้านโครงการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านสหกรณ์ให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมร้านค้า ซึ่งทางโรงเรียนได้นําเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้ามาสร้างโดมในโรงเรียนสําหรับเป็นสถานที่ทํากิจกรรมต่างๆโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิการเล่านิทานประกอบละครเรื่องลูกหมีแสนสนเป็นการสอนให้นักเรียนเชื่อฟังผู้ปกครองและการปั้นดินน้ำมันสร้างประติมากรรมอาชีพและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองปี2561ระดับเขต จากนั้นท่อพระรตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งทําการทดลองเรื่องสีเต้นระบำโดยหยดสีลงไปในนมที่ผสมน้ํำยาล้างจานซึ่งปฏิกิริยาทําให้เกิดการแตกกระจายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การกระจายของสารต่อจากนั้นทอดพระรตรการประกอบอาหารกลางวันอาทิการทําแกงเลียงจากผลผลิตใน,คนโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นอกจากนี้มีสาธิตการทำวุ้นเห็ดและการใช้พืชศึกษาว่านกาบหอยมาต่อยอดทำน้ำสมุนไพร,ไรเจลล้างมือน้ำยาล้างจานด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลังวันมีการปลูกพืชผักตามฤด,ดูกาลมีการเลี้ยงไก่ไข่พันเล็กหอนขาวงอนจัก จากอิตาลีซึ่งเป็นพันธุ์ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรมีพระราชดำริให้ทดลองเลี้ยงที่จังหวัดเลยและเลี้ยงปลาในบ่อด,ดินโดยนําผลผลิตที่ได้มาทําปลาร้าปลาเค็มจำหน่ายในชุมชนโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จด้วย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเจริญดีวิทยาบ้านคลองแกตกตําบลลำลูกกาอําเภอลำลูกกาซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่1ถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครู34คนนักเรียน7 0 7เจคนซึ่งมีนักเรียนที่มีความพิการเรียนร่วมด้วย ในการดำเนินโครงการตามพระราชะดำริทางโรงเรียนดำเนินการตามเป้าหมายและมีความก้าวหน้าอาทินักเรียนชั้นัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลีย่ยวเหนดวิชาภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและมีนักเรียนทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยคะแนนเต็มด้านกีฬาเช่นวอลเลย์บอลน,นักเรียนมีความสามารถเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้น้อมนำปรอดยาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิษมาดำเนินกิจกรรมเช่นการปลูกสิ่งที่เรากินกินสิ่งที่เราปลูกและการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นด้วยด้านกิจกรรมสหกรณ์จัดตั้งกลุ่มรับสมาชิก และเลือกคณะกรรมาการบริหารกิจการสหกรณ์โรยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆมาจําหน่ายทําให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการจัดทําบันทึกบัญชีสหกรณ์ไร้บรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดและนําไปจัดทําบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนได้โดยโรงเรียนยังได้รับโล่รางวัลบโรงเรียนต้นแบบการสอนสหกรณ์ด้วยนอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติโดยให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมในชุมชนเช่นประเพณีทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามโดยพื้นที่ของโรงเรียนวัดบ้านและมัสยิดอยู่บริเวณใกล้กันจึงสะดวกต่อการร่วมกันทำกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าไทยพุทธมุสลิม เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโร,รกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดา เวลา17นากา23นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรกาสให้นายเซอร์เกมานาซายันเอกอรรัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยคนแรกเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุกมารีพระราชทานพระราชบโลกาศให้ในายลงวิซาโลเอกครราชทูตราชนาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทุลองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางสุนโสทาร์ศรยาเอากครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทุนลองพระบาทด้วย มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัลั์รักอัครราชกุม,มารีทรงเป็นประธานในพิธีลงพระนามและลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลไลษักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยายลัยจุฬาพรกับมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้สืบเนื่องมาจากราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ได้ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัย,ลยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนงานในการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ทั้งเนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2560ในการนี้ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันเป็นสถาบันร่วมสอนเพื่อผลิตนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยายลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรรารรรชวิทยายลายัยจุลาภรโดยให้การสนับสนุนอาจารย์สอนวิชาการศึกษาทั่วไปสังคม,มาศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์รวมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนชั้นพลีคลินิกและจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นหอสมุดและสนามกีฬาเป็นต้น ทุนกระหมอมหญิงอุบลร,รัาราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนั้บวันวารตี้ ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมญิงอุบนร,ราชกัญยาสริริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทราทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีวรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีดเรจรูนชัยสอนรองอทิบดีกรมประชาสัมพันธ์นาสุธไทยเลิศดเกษมพ่วงในการสถานีวิทยุโทราทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนับวันวารตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซส ส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายทโนไทยเอื้ออมอรัฐและนายพานุวิทย์อุปปิงและนางสาวอทิชารักษณลิขิจดำเนินรายการ สำหรับรายการทูบินน้วันบรตจีเป็นรายการที่กรบสุขภาพจิตกร,ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบินน้วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที องค์คมนตรีปเป็นประธานเปิดเทศการ36ปีศูนย์ห้วยห้องไรที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการสูนศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริเดินทางไปเปิดเป็นเดินทางไปเป็นประธานเปิดนิทศากาล36ปีศูนย์ห้วยห้องไคร้ณนูนย์นศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้ปล่อยไก่ฟ้าหลังเขาจำน,นวน9ตัวไก่ป่าตุ้มหูแดงจำน,นวน9ตัวกับคืนสู่ธรรมชาติ จากนั้นมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ของศูนย์นศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคราการประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่างๆมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรศษฐกิจพอเพียงและร่วมส่งมอบอาคารหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่บริษัทไทยเบเวอจจำกัดมหาชนจัดสร้างขึ้น เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศกา,การเฉลิมประเกียิเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระราชกรณียกิจอาทินิทรรศกา,การเกี่ยวกับปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงนิทรรศกา,การพระบรมฉาย,ยาลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพัฒนาพื้นที่ห้วยห้องไครตั้งแต่ปี2530พร้อมภาพวีดิทัศน์ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศกา,การ36ปีศูนห้วยห้องไครซึ่งสำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรร ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไร้จัดขึ้นระหว่งางวันที่11ถึง17ธันวาคม2561เพื่อเผยพระแรนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบาพิตรในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไร้และพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆทั้งดินน้ำป่าไม้และอาชีพที่เหมาะสมกับให้แก่ราษฎรตลอด36ปีมีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้เช่นการปลูกเสริมป่าการควบคุมและป้องกันไฟป่าการก่อสร้างฝายต้นน้ํำลําธารหรือเช็คแดมัมซึ่งได้สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าส่งผลให้มีพันธุ์ไม้ดนา,นาชนิดเพิ่มขึ้นดินมีความร่วนสุยสามารถอุ้มน้ําได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าร่องห้วยธรรมชาติที่เคยแห้งแล้งในช่วงหน้าแล้งมีน้ําไหลตลอด ปัจจุบันสามารถฟื้นฟูสภาพป่าเต็งรังที่เคยเสื่อมโทรมพัฒนาเป็นป่าเบญจพรรณและอย่างพบชนิดของพันธุ์ไม้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกล้วยไม้ท้องถิ่นซึ่งจากการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ได้ถึง5 1ชนิดจากเดิมที่เคยสำรวจไว้เมื่อปี2 5, 5 4 4มีเพียง24ชนิดสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนกมีจำนวน122ชนิด สำหรับด้านการขยายผลจาก,การศึกษาทดลองวิจัยได้พัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรหมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน18หมู่บ้านส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้เป็นการยกระดับไรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมถึงชุมชนม,มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร,ธ,การธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ขนคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยมีประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคไปเที่ยวชมงานตลาดทั้งวัน วันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีนายสุป,ประชัยผู้งามองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสรายน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนและเป็นการเผยพร่ความงดงามของความเป็นไทยในบรรยากาศย้อนยุค ในการนี้ถวายสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสัมเนธพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคไปเที่ยวชมงานและถ่ายภาพโดยมีช่างภาพจิตอาสาจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพคอยให้บริการถ่ายภาพในราคาภาพละ50บาทเพื่อนำไรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล กิจกรรมโรงเรียนช่างฝีมือในวังชยัยมีการสาธิตงานฝีมือในสาขาต่างๆทั้งงานเครื่องประดับหัวโขนงานแกะสลักไม้และงานประดับมุกนทรศการขบวนพยุหตยาตราทางชนละมากบอกเล่าถึงประวัติและความสําคัญของเรือพระที่นั่งจําลองทั้งสี่ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายงทรงสุบั์รัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุชง ริชกส,สการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ําของพระมหากษัตริย์ราชงากกวงศ์จักรีอาทิพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาโปรโดกเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองปเปลมประชากรเป็นเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้นรวมถึงคลองรังสิตประยุรศักเพื่อใช้ประโยชน์ในทางกสิกรรมโดยโรงพักริมคลองที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นที่ระลึก พนักงานน้ำเสือป่ามีร้านค้าของราชจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตส์เสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในการจัดงานอุ่นเอรักคลายความหนาวอาทิเสื้อโปโลเสื้อคอกลมกระบอกน้ำจากกระยานแก้วมักแก้วใสรม่มและสายรัดข้อมือรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ นอกจากนี้มีร้านค้าของพระบรมวง,งศานุวงศ์รวมทั้งร้านค้าของหน่วยงานต่างๆอาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านเน้นภูมิบัญญาท้องถิ่นร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทย ร้านดอยคำและร้านกรมราชทันจำหน่ายสินค้าฝีมือผู้ต้องขังเน้นการตัดเย็บด้วยผ้าเช่นกระเป๋าผ้าคลุมไหล่และหมอนและธนาคารออมสินสาขาอุ่นไอรักที่สามารถทำธุรกรรมทุกอย่างที่สาขานี้อีกทั้งยังมีกิจกรรมถนนปลอดภัยอุ่นไอรักที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้จัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ในการปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่เด็กๆ อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบขับขี่ปลอดภัยสร้างวินยัยสร้างวินัยอุ่นไอรักเป็นที่ระลึกด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันจนถึงวันที่19ก้ามกรากคม2562 มูลนิธิราฐประชานุเคราะ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูล่ลนธิราชประชาวิเคราะห์ในพระบร,รมราชูป,ปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของนางสาวรุ่งนภามรกตคันโทซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่53หมู่6ตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่12พฤศจิกาย25น2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพเบื้องต้น โดยมีนายสินชัยรามณีรองผู้ราชาการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานสร้างความทราบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้นหาที่สุดมิได้ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมเปี่ยวร่วมกันบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์สนองพระราชาบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายชาญวิทย์สุภกิจจานุสรในอำเภอน,นอรครชัยศรีนำผู้นำชุมชนหน่วยง,งานภาครัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรนครชัยศรีและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีที่หัวใจไปร่วมกันเก็บกวาดขยะกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนเพชระะเกษมตั้งแต่บริเวณริมถนนเพชระะเกษมหน้าปากทางเข้าวัดสามควายสามควายเผือกไปจนถึงบริเวณปากทางเข้าถนนเพชระะเกษมสายเจ็ดอำเภอนครชัย เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามและปลอดภัยเนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝนมีขยะและดินโคลนไหลลงมาอุดช่องระบายน้ําทําให้น้ําท่วมขังริมถนนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมืองสนองพระราชาบายเสนพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง จบขาในพระราชสำนักดิฉันสุริส,สวภาเริกสนันสวัสดีค่ะ